สวัสดีครับในบทที่3นี้เราจะมาเริ่มเรียนในเรื่องของ Central Force Motion หรือแรงที่มีลักษณะเข้าสู่ศูนย์กลางดังที่เห็นในภาพทางซ้ายมือนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นระบบที่ประกอบด้วย2อนุภาคก็คือสีแดงและก็สีน้ำเงินยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นดวงอาทิตย์และก็โลกนะครับจะสังเกตว่าแรงที่กระทำต่อกันระหว่างทั้ง2อนุภาคนั้นแทนด้วยเวกเตอร์สีเขียวเนี่ยซึ่งเป็นแรงที่ดวงอาทิตย์กระทำกับโลกเนี่ยจะมีทิศทางชี้เข้าสู่ดวงอาทิตย์เสมอนะครับหรืออีกในหนึ่งเป็นแรงที่กระทำต่อกันเนี่ยนะครับในแนวรัศมีเสมอนะครับแรงลักษณะแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น central force ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านของวิศวกรรมการบินอวกาศแล้วก็ดาราศาสตร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยระบบที่มีแรงลักษณะดังกล่าวเนี่ยแล้วก็มี2อนุภาคเนี่ยยังเป็นระบบที่นักฟิสิกส์สามารถแก้สมการการเคลื่อนที่ได้สำเร็จนะครับซึ่งเป็นสมการดังที่เห็นนี้ในบทนี้เราก็จะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาที่มาของสมการดังกล่าวตลอดจนศึกษาการนำสมการที่ว่านี้ไปประยุกต์ใช้งานในการวิเคราะห์ระบบที่ประกอบด้วย2อนุภาคยกตัวอย่างเช่นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นต้นมาดูโครงสร้างของเนื้อหากันก่อนนะครับเนื้อหาประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันในส่วนของเซกชั่น 3.1A ในเรื่องของ Center of Mass หรือจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยเราก็จะมาดูว่าวัตถุที่มีขนาดหรือมีรูปทรงเนี่ยเราจะใช้ตำแหน่งใดเป็นตัวแทนของวัตถุทั้งก้อนนะครับในทางฟิสิกส์เราใช้จุดศูนย์กลางมวลหรือ Center of Mass แล้วก็มีขั้นตอนในการคำนวณหาตำแหน่งดังกล่าวอย่างไรบ้างในหัวข้อ 3.1b ในเรื่องของ Reduce Mass หรือมวลลดทอนนะในบทนี้ดังที่บอกเราได้กล่าวถึงระบบที่ประกอบด้วย2อนุภาคยกตัวอย่างเช่นสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยซึ่งต่างก็เคลื่อนที่นะครับจะเห็นว่าในการวิเคราะห์ระบบเนี่ยบางครั้งเกิดจะมีอาจจะมีความซับซ้อนมากเกินไปเพราะว่ามีถึง2อนุภาคด้วยกัน Reduce Mass เป็นกลไกทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถลดความซับซ้อนของระบบครับจากเดิมที่มี2อนุภาคเนี่ยให้เสมือนว่าเป็นมี1อนุภาคนะเมื่อเราทราบกระบวนการที่จะใช้ในการลดรูปของปัญหาให้มันซับซ้อนน้อยลงไปเนี่ยก็จะมาถึงเซกชั่น3.2 ซึ่งก็คือสมการของการสมการดังที่เห็นนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้ดูที่มานะครับแล้วก็การพิสูจน์สมการดังกล่าวในหัวข้อ 3.3 และก็ 3.4 เนี่ยเป็นการนำสมการในหัวข้อ 3.2 มาประยุกต์ใช้งานใน2แง่ด้วยกันหัวข้อ 3.3 คือ Kepler problem นะครับก็คือว่าในอดีตเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่า Kepler เนี่ยได้ศึกษาการเดินทางการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์แล้วก็สรุปผลการทดลองนะครับผลการศึกษาเป็น3ข้อด้วยกันเรียกว่ากฎ3ข้อของเคปเลอร์ซึ่งเราก็จะใช้สมการที่เราเพิ่งพิสูจน์ออกมาเนี่ยมาวิเคราะห์ให้เห็นดูซิว่าที่เคปเลอร์ว่าไว้ใน3หัวข้อนั้นนะครับจริงเท็จเป็นอย่างไรหัวข้อ 3.4 นะครับ Orbit Dynamics คือการวิเคราะห์การเคลื่อนที่นะครับของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ของดาวเทียมรอบโลกเช่นนี้เป็นต้นนะในสมัยช่วงปีพุทธศักราช1994เนี่ยมีปรากฏการณ์ที่สำคัญอันนึงนะครับแล้วก็เป็นที่น่าตื่นเต้นมากเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของชูเมเกอร์เลวีไนก็คือเป็นการที่ดาวหางดวงนึงเนี่ยโคจรเข้ามาใกล้นะครับดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์จากนั้นแตกออกเป็นเสี่ยงๆแล้วก็พุ่งเข้าชนดาวจูปิเตอร์นะครับอย่างจังผมมีคลิปวิดีโอมาให้คุณดูเป็นภาพซิมูเลชันของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งที่ปี1994ครับคุณก็จะเห็นว่านี่คือภาพของดาวหางนะครับที่โคจรเข้ามาใกล้ดาวพฤหัสครับหรือจูปิเตอร์แล้วก็แตกเป็นชิ้นๆจากนั้นก็ตกลงไปยังดาวพฤหัสเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับพุ่งชนอย่างจังเกิดเป็นรอยสีดำขึ้นนะครับที่บริเวณผิวของดวงดาวนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งเต็มๆเป็นที่น่าทึ่งนะครับว่านักฟิสิกส์เนี่ยสามารถใช้ทฤษฎีทางกลศาสตร์นะครับใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์แล้วก็ทำนายได้ว่าดาวหางที่กำลังพุ่งเข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อแตกแล้วจะพุ่งเข้าชนดาวพฤหัสตรงไหนบริเวณไหนบ้างนะครับเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่อย่างไรเช่นนี้เป็นต้นนะในคราวนี้เรามาดูหัวข้อที่ 3.1 กันนะครับ
เรื่องของ center of mass หรือจุดศูนย์กลางหมดนะถ้าเกิดเราพิจารณาขวดเบียร์สักขวดหนึ่งที่วางนิ่งอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อแรงรับเป็นศูนย์เนี่ยเบียร์จึงสงบนิ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยถามว่าส่วนใดของเบียร์กันแน่ที่ไร้การเคลื่อนที่นะครับมีข้อช้อยให้4ข้อด้วยกันก็คือกอไก่ฟองเบียร์น้ำเบียร์แก้วเบียร์หรืององูไม่มีข้อถูกเรามาวิเคราะห์เป็นข้อๆกันไปนะครับกอไก่ฟองเบียร์มันหยุดนิ่งจริงหรือเปล่าก็คงจะไม่นิ่งนะครับถ้าคุณเคยดื่มเบียร์คุณคงจะเห็นว่าฟองเบียร์ที่คุณตั้งอยู่ในแก้วเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับไปมาชนกันอยู่บ้างนะครับเพราะนั้นฟองเบียร์ก็จึงไม่หยุดนิ่งเสียเลยทีเดียวน้ำเบียร์นิ่งจริงหรือเปล่าคงไม่นิ่งนะครับถ้าคุณพิจารณาภายในแก้วเป็นน้ำสีเหลืองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีฟองอากาศอยู่ภายในเนื่องจากโซดาครับเมื่อมันมีการดันขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็จะทำให้น้ำนี่มีการเคลื่อนที่เพราะนั้นโมเลกุลของน้ำนะครับที่อยู่ภายในเบียร์เนี่ยนะครับหรือน้ำเบียร์เนี่ยก็นะครับไม่หยุดนิ่งเช่นเดียวกันแก้วเบียร์หยุดนิ่งจริงหรือเปล่าครับดูผิวเผินอาจจะหยุดนิ่งแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับแก้วเบียร์ประกอบด้วยอะตอมจำนวนมหาศาลโมเลกุลจำนวนมหาศาลที่อยู่ภายในนี้นะครับเมื่อมีอุณหภูมินะครับมีความร้อนโมเลกุลก็จะเกิดการชนกันเพราะนั้นมันก็จะมีการสั่นอยู่นิดนึงนะครับเพราะนั้นแก้วเบียร์หรือโมเลกุลของแก้วเบียร์เนี่ยก็ไม่หยุดนิ่งเสียทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นงองูข้อนี้ก็คือไม่มีข้อถูกนะครับลองมาดูในหลักการทางฟิสิกส์จริงๆนะครับเมื่อก่อนเราเคยพูดถึงกลศาสตร์นิวตันแล้วก็มีกฎข้อ2ของนิวตันที่บอกว่าแรงรับเท่ากับ ma เนี่ยนะครับเราใช้ได้ดีกับในกรณีของอนุภาคที่เป็นจุดประจุนะครับมันก็สะดวกแต่ในกรณีของวัตถุที่มีรูปทรงอย่างเช่นแก้วเบียร์เนี่ยกฎที่ว่าแรงรับเท่ากับ ma เนี่ยนะครับอาจจะดูคลุมเครือเพราะนั้นเราก็จะมาดูแล้วก็ชี้แจงนะครับให้มันชัดเจนขึ้นว่าแต่ละเทอมนั้นคืออะไรในกรณีของวัตถุที่มีรูปทรงนะครับแรงรับหรือว่า F net เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือแรงรับจากภายนอกนะครับจริงๆอยู่ว่าภายในระบบที่เป็นแก้วเบียร์มีฟองเบียร์มีโซดามีฟองอากาศเนี่ยนะครับล้วนมีแรงที่กระทำต่อกันทั้งสิ้นนะครับแต่แรงที่ปรากฏในสมการของนิวตันเนี่ยจะต้องเป็นแรงจากภายนอกของระบบเท่านั้นครับความเร่งนี่คืออะไรในกรณีของวัตถุที่มีรูปทรงนะครับในบทที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวัตถุที่เป็นเพียงจุดอนุภาคนะครับความเร่งก็ง่ายเพราะว่าเราสามารถบอกได้ว่าวัตถุอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นเพราะเป็นแค่จุดอนุภาคนะครับแต่ถ้าเป็นระบบที่มีรูปทรงรูปร่างเนี่ยเราจะใช้จุดใดเป็นตัวแทนตำแหน่งของระบบคำตอบก็คือใช้จุดศูนย์กลางหมวดนะครับซึ่งอยู่บริเวณภายในตรงกลางของแก้วนั้นนะครับนั่นคือความเร่งที่ปรากฏในกลศาสตร์นิวตันนะครับคือความเร่งของจุดศูนย์กลางหมวดส่วนตัว m เนี่ยก็คงง่ายนะครับมวลเป็นมวลทั้งหมดของระบบของมวลของเบียร์ทั้งแก้วชนิดเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราเอากลศาสตร์นิวตันที่ได้ชี้แจงนะครับว่ามันสัมพันธ์อยู่กับระบบที่เป็นรูปทรงไงบ้างเนี่ยเข้ามาผนวกกับข้อเท็จจริงที่ว่าแรงรับเป็นศูนย์นะครับหมายความว่ายังไงเมื่อแรงรับจากภายนอกนะครับเป็นศูนย์เนี่ยเราก็จะได้ว่าจุดศูนย์กลางมวลนะครับจุดที่อยู่ภายในตรงนี้เนี่ยของแก้วเบียร์นะครับจะหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับอย่างโดยสิ้นเชิงนะคำตอบก็คือว่าจุดศูนย์กลางมวลนั่นเองนะครับของแก้วเบียร์จึงจะไม่มีการเคลื่อนที่ถ้าในกรณีที่แรงรับจากภายนอกเนี่ยเป็นศูนย์นะครับนะทีนี้เรามาพิจารณาระบบที่ง่ายนะครับก็คือมีเพียงแค่2อนุภาคแทนด้วยมวล m 1และก็ m 2แล้วก็มีเวกเตอร์บอกตำแหน่ง r 1และก็ r 2ในสมการในการคำนวณหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยนะครับใช้สมการดังกล่าวที่นั่นก็คือ m 1 r 1บวก m 2 r 2ทั้งหมดหารด้วย m 1บวก m 2ก็คือหารด้วยมวลทั้งหมดของระบบนั่นเองนะเรามาดูข้อมูลคร่าวๆถึงการหาตำแหน่งของจุดศูนย์กลางหมวดนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นวัตถุที่มีรูปทรงที่สมมาตรยกตัวอย่างเช่นทรงกลมหรือลูกบาศก์สี่เหลี่ยมเนี่ยจุดศูนย์กลางมวลจะอยู่ณตำแหน่งตรงกลางของวัตถุพอดีนะครับคืออยู่ใจกลางพอดีแต่ถ้าเกิดกรณีของวัตถุที่มีมวล2อันที่มันอาจจะไม่สม่ำเสมอเนี่ยถามว่าจุดศูนย์กลางมวลอยู่ตรงไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นที่คุณเห็นเนี่ยเป็นภาพของแมว2ตัวด้านขวาเป็นแมวจริงๆนะครับที่ทาสีฟ้าด้านซ้ายเป็นแมวโดราเอมอนนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดวัตถุทั้ง2อันเนี่ยมีมวล
พอๆกัน M1 กับ M2 ใกล้เคียงกันจุดศูนย์กลางมวลที่คำนวณได้เนี่ยจะอยู่ประมาณตรงกลางของวัตถุทั้งสองพอดีแต่ถ้าเกิดว่ามีมวลก้อนหนึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นนะเมื่อมวลก้อนหนึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยจุดศูนย์กลางมวลก็จะค่อนไปทางมวลก้อนนั้นนะครับที่มีน้ำหนักมากขึ้นหรือมีมวลขนาดมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือธรรมชาติของจุดศูนย์กลางมวลมาดูตัวอย่างโจทย์ที่จะทำให้เราฝึกการใช้จุดศูนย์กลางมวลมาร่วมวิเคราะห์กับการเคลื่อนที่โดยใช้กฎของนิวตันได้ครับก็คือสมมุติให้แจ็คมีมวล45กิโลกรัมยืนนิ่งอยู่บนเรือที่มีมวล60กิโลกรัมถ้าเขาเดินมายังจุดสุดท้ายดังในภาพก็คือจากบริเวณด้านซ้ายของเรือมายังตำแหน่งบริเวณด้านขวาของเรือเนี่ยถามว่าเรือทั้งลำจะเคลื่อนที่อย่างไรและเป็นระยะทางเท่าใดครับก่อนอื่นมาดูแนวความคิดในการแก้โจทย์เสียก่อนนะถ้าเราพิจารณาให้แจ็คซึ่งมีมวล M1 แล้วก็เรือมีมวล M2 เนี่ยเป็นระบบเดียวกันรวมเป็นระบบเดียวกันนะครับจะได้ว่าแรงภายนอกที่เป็นแรงรับภายนอกเนี่ยมีค่าเป็น0จริงอยู่ว่าเมื่อเขากำลังเดินมาเนี่ยนะก็มีแรงระหว่างเท้าของแจ็คแล้วก็พื้นของท้องเรือแต่ว่าแรงดังกล่าวนั้นเป็นแรงภายในระบบนะครับไม่เกี่ยวกับแรงภายนอกตามกฎของนิวตันนั้นเราก็จะได้ว่าเมื่อแรงรับหรือว่า F net เนี่ยที่เป็น external force แทนด้วย EXT external เนี่ยมีค่าเท่ากับ0เพราะนั้นเราก็จะได้ว่าความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลมีค่าเป็น0ด้วยเมื่อความเร่งเป็น0นั่นก็แสดงว่าความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลนั้นมีค่าคงที่นะครับคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเดิมความเร็วเป็นเท่าไหร่โจทย์บอกว่าเดิมนั้นเนี่ยเขายืนนิ่งอยู่บนเรือซึ่งก็หยุดนิ่งเพราะนั้นเดิมก็แสดงว่าความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลของระบบก็เป็น0เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเดินก็ต้องเป็น0ด้วยเมื่อความเร็วเป็น0หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าจุดศูนย์กลางมวลนะครับหรือแทนด้วย x ของระบบ CM เนี่ย Center of Mass เนี่ยต้องมีค่าเป็นค่าคงที่หรือ constant และเราก็จะใช้สมการนี้ในการวิเคราะห์ระบบมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเพื่อวิเคราะห์ว่าเรือจะเคลื่อนที่อย่างไรนะครับอันดับแรกก่อนที่จะมีการเดินเนี่ยถ้าเราแทนมวลสีฟ้าก้อนใหญ่ให้เป็นมวลของเรือ M2 แล้วก็เล็กๆเนี่ยให้เป็นมวลของแจ็คก่อนที่จะมีการเดินนะครับคุณก็จะได้ว่าจุดศูนย์กลางมวลก็คงอยู่ระหว่างกลางของมวลทั้ง2ก้อนนี้แต่จะค่อนมาทางมวลก้อนใหญ่มากกว่านี่คือจุดศูนย์กลางมวลเมื่อมีการเดินแล้วก็ผ่านหลังจากการเดินเราก็จะได้ว่าเมื่อ M ทางซ้ายเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามานะครับแล้วก็หยุดนะถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีเพียงเท่านี้เราก็จะได้ว่าจุดศูนย์กลางมวลก็จะเลื่อนมาอยู่ที่ฝั่งทางขวานะครับคือตำแหน่งที่ค่อนมาทางมวลก้อนใหญ่มากกว่าซึ่งขัดกับหลักการที่เราตั้งไว้แต่แรกนะครับจุดศูนย์กลางมวลที่เราวิเคราะห์โดยกฎของนิวตันเนี่ยต้องมีค่าคงที่เสมอเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงไม่มีเพียงเท่านี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้นะครับในขณะที่มวลมันกำลังเคลื่อนที่แจ็คกำลังเดินมาทางขวามือของเรือเนี่ยนะครับเรือทั้งลำเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายในขณะเดียวกันดังภาพแอนิเมชันนี้นะครับทำให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจุดศูนย์กลางมวลภายหลังจากการเดินเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรยังคงที่เสมอนะครับนี่คือแนวความคิดเบื้องต้นนะครับของการแก้โจทย์ทีนี้ลองมาดูในแง่ของคณิตศาสตร์ก่อนอื่นเราก็อาจจะวาดเป็นพิกัดตามแนวแกน x นะแล้วก็ให้ตำแหน่งตรงนี้เป็น x เท่ากับ0จากนั้นวาดภาพของเรือให้ปลายด้านหนึ่งทางซ้ายเนี่ยอยู่ติดกับ x เท่ากับ0พอดีโดยเราสมมติให้ความยาวของเรือเนี่ยมีค่าทั้งหมดเป็นระยะทางดีนะครับทีนี้แทนมวลของเรือทั้งลำเนี่ยให้อยู่ตรงกลางของเรือพอดีให้เป็นตรงนี้คือมวล M2 ในตำแหน่งเดียวกันมวลของแจ็คก็คือ M1 เนี่ยอยู่ตำแหน่งตรงนี้พอดีนั่นคือ M1 กำหนดให้ตำแหน่งที่แจ็คยืนอยู่ตอนแรกเนี่ยเป็นระยะทาง A จากฝั่งทางซ้ายของเรือนะครับทีนี้ก็คือตำแหน่งของวัตถุต่างๆก่อนที่จะมีการเดินเรามาวิเคราะห์ตำแหน่งของวัตถุโดยอาศัยพิกัดที่เราเขียนขึ้นให้ดู x1
แล้วก็ x 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับกรณีของมวลก้อนหนึ่งเนี่ยตำแหน่งของมันเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ a พอดีเพราะถ้าเกิดเราให้ตรงซ้ายของเรือเป็นตำแหน่ง x เท่ากับ0เลื่อนมา a นะครับเพราะนั้นก็เป็นระยะ x 1ก็คือ a x 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าคุณดูตำแหน่งของ m 2นี่อยู่กึ่งหนึ่งของความยาวของเรือพอดีเพราะนั้น x 2มีค่าเท่ากับ d ส่วน2อาศัยข้อมูล2ชิ้นนี้เราสามารถบอกได้ว่าจุดศูนย์กลางมวลหรือว่า x center of mass เนี่ยมีค่าเท่ากับ m 1 x 1บวก m 2 x 2นั่นก็คือ m 1คูณ a บวก m 2 x 2ซึ่งก็คือ d ส่วน2ทั้งหมดนั้นหารด้วย m 1บวก m 2ให้นี่เป็นสมการที่1นะครับนี้พอมีการเดินนะเราก็ต้องวาดเป็นพิกัดในแนวเก็บ x อีกครั้งหนึ่งนี่คือ x เท่ากับ0เช่นเดิมจากการวิเคราะห์ในคราวที่แล้วเนี่ยเราทราบว่าเรือมันต้องมีการเคลื่อนที่มาทางซ้ายทั้งลำครับเมื่อเรือมันเคลื่อนที่มาทั้งลำทางซ้ายมือเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าจุดของมวล M2 ก็ตั้งอยู่ตรงนี้นี่คือมวล M2 ในขณะที่ M1 เนื่องจากแจ็คเดินมาทางขวามือเนี่ยก็ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือมวล M1 นะกำหนดให้ระยะทางที่เรือมันเลื่อนมาทางซ้ายทั้งลำเนี่ยมีค่าเป็นระยะทาง S ซึ่งเราก็ต้องการที่จะหาว่า S มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือหลังเดินลองมาวิเคราะห์ดูตำแหน่งของวัตถุต่างๆ M1 และ M2 หลังจากการเดินก็คือ X1 เท่ากับ X2 เท่ากับกับ X2 ก่อนง่ายดีนะครับนี่คือตำแหน่งของ M2 นะครับถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการจะมาถึงที่ตำแหน่ง M2 นี่ทำได้โดยการเริ่มจากจุดกำเนิด x เท่ากับ0เบี่ยงมาทางซ้ายเป็นระยะทาง s นั่นก็คือ x2 มีค่าเท่ากับลบ s จากฝั่งซ้ายของเรือเดินทางมาเป็นระยะทางกึ่งหนึ่งของเรือนะครับเป็นระยะทาง d ส่วน2นั่นก็คือบวก d ส่วน2ก็จะมาถึงตรงตำแหน่งที่ M2 ตั้งอยู่พอดีทำนองเดียวกันกับตำแหน่งของ x 1นะครับเราจะมายังจุดนี้ได้อย่างไรวิธีการก็ไม่ยากนะครับเบี่ยงมาทางซ้ายเป็นระยะทาง s นั่นก็คือลบ s จากนั้นเดินมาทางขวาเป็นระยะทางเท่ากับความยาวของเรือพอดีนั่นก็คือบวก d เราอยู่ตรงนี้นะครับย้อนกลับมานะครับอีกเช่นเคยเป็นระยะทาง a นั่นก็คือลบ a ก็จะเป็นตำแหน่ง x 1พอดีพอเราทราบตำแหน่ง x 1กับ x 2นะครับของมวลทั้ง2ก้อนหลังจากการเดินใช้ข้อมูล2ชิ้นนี้เราบอกได้ว่า XCM ครับตำแหน่ง Center of Mass ของระบบในแนวแกน X มีค่าเท่ากับ M1 X1 ซึ่งก็คือลบ S บวก D ลบ A บวกอยู่กับ M2 คูณ X2 ซึ่งก็คือลบ S บวก D ส่วน2ทั้งหมดก็ต้องหารด้วย M1 บวก M2 เช่นเคยให้นี่เป็นสมการที่2นะครับจากที่เคยตั้งไว้ว่าตำแหน่ง center of mass เนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราก็สามารถเซตให้สมการที่1เท่ากับสมการที่2หรือถ้าเขียนลงไปตรงๆก็จะมีค่าเท่ากับ m1a บวกอยู่กับ m2 d ส่วน2ทั้งหมดหารด้วย m1 บวก m2 มีค่าเท่ากับ m1 ลบ s บวก d ลบ a บวกอยู่กับ m2ลบ s บวก d ส่วน2ทั้งหมดก็หารด้วย m1 บวก m2 นั้นเช่นเคยขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นเพียงการแก้สมการเพื่อหาว่า s นะครับตัวไปเท่ากันจะทราบค่าเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่วิธีการแก้สมการก็ง่ายนะครับเราก็อาจจะตัด m1 กับ m2 ให้หายไปจากทั้ง2ข้างของสมการเสียก่อนจากนั้นก็กระจายนะครับมวลเข้าไปในวงเล็บนะเราก็จะได้ว่าทางฝั่งซ้ายของสมการและทางฝั่งขวาของสมการในเทอมแรกกระจาย m1 เข้าไปในวงเล็บนะครับเราก็จะได้ว่าในทำนองเดียวกันเราก็กระจาย m2 เข้าไปในวงเล็บนะครับก็จะได้นะสมการที่เห็นนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีอยู่2เทอมที่หักล้างกันได้ก็คือ m2 d ส่วน2แล้วก็ m2 d ส่วน2นอกจากนี้เราจังสามารถที่จะรวมเทอมนะให้มันกระชับอันนี้มีลบ m1 คูณ s ลบ m2 คูณ s เพราะนั้นก็จะกลายเป็นลบของ m1 บวก m2 คูณ s นะครับเป็นเลข2แล้วกัน
อีกอันนึงก็คือทางซ้ายมือของสมการเดิมมีอยู่ m1a เราสามารถที่จะย้ายเอาลบ m1a ไปไว้ทางซีกซ้ายของสมการเพื่อไปบวกเข้านั่นก็จะได้เป็น2 m1a นะครับที่เหลืออยู่ก็คือ m1d สามารถย้ายไปอีกซีกหนึ่งของสมการซีกซ้ายได้ก็จะกลายเป็นลบ m1d เพราะนั้นจากสมการที่คุณเห็นนี้นะครับเพียงแค่ย้ายข้างเอาลบ m1 บวก m2 ไปหารทางซ้ายมือของสมการเราก็จะได้ว่า s นั้นมีค่าเท่ากับนะครับหารด้วย m1 บวก m2 ที่เป็นเศษเนี่ยนะครับสามารถแยกตัวประกอบเอา m1 ออกมาข้างนอกก็ได้นะครับที่เหลืออยู่ภายในก็คืออะไรเป็น2a ลบ d แต่ว่าเวลาหารเนี่ยมีเครื่องหมายลบเพราะนั้นคุณก็ต้องสลับเครื่องหมายกลายเป็น d ลบ 2a ชนิดเป็นต้นนี่คือคำตอบว่าระยะทางที่เรือมันเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับสรุปนิดหนึ่งตรงที่ว่าลองย้อนไปที่ภาพที่เห็นนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีแรงภายนอกนะครับเข้ามากระทำเนี่ยเราก็จะได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตำแหน่งของจุดสูงกลางมวลนะครับตำแหน่งของจุดสูงกลางมวลเนี่ยจะมีค่าคงที่เสมอนะครับหรือถ้าในกรณีที่มันไม่มีความเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีค่าคงที่เสมอนะครับนี่คือการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับจุดสูงกลางมวลนะเมื่อเรามีความเข้าใจในเรื่องของจุดสูงกลางมวลหรือ center of mass พอสมควรแล้วเนี่ยนะครับมาดูในหัวข้อ 3.1b กันบ้างก็คือ reduce mass หรือเป็นไทยว่ามวลลดทอนนะครับพิจารณาระบบของ2อนุภาคที่เคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทบนะครับจะเห็นเป็น animation ดังกล่าวนี้มีมวล m1 และก็ m2 นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของเงื่อนไขเริ่มต้นเช่นความเร็วต้นนะครับตำแหน่งเริ่มต้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับแรงที่กระทำด้วยกันระหว่างมวลทั้งสองเองเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่แตกต่างกันไปนะครับเป็นการเคลื่อนที่คำถามมีอยู่ว่าเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เนี่ยเราควรใช้จุดใดเป็นจุดกำเนิดของกรอบอ้างอิงก็ไก่มวลที่หนักกว่าเช่น m2 ขอไข่มวลที่เบากว่าเช่น m1 ขอควายจุดสูงกลางมวลนะครับมาวิเคราะห์เป็นข้อๆกันข้อกอไก่และขอไข่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาจุดกำเนิดของเราเนี่ยที่สร้างเป็นกรอบอ้างอิงเนี่ยไปตั้งไว้มวลที่หนักกว่านะครับนะเราก็จะพบว่าในขณะที่วัตถุระบบมีการเคลื่อนที่เนี่ยจุดกำเนิดของเราเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับ M2 ด้วยนะครับเคลื่อนที่แบบมีความเร่งซะด้วยนะครับทำนองเดียวกันถ้าเกิดเราเอาจุดกำเนิดไปไว้ในมวล M1 นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณให้ผู้สังเกตการเคลื่อนที่เนี่ยไปยืนอยู่บน M1 นะครับในข้อขอไข่เราก็จะได้ว่าจุดกำเนิดดังกล่าวนั้นมันก็เคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับ M1 ด้วยหรืออาจจะมีความเร่งก็ได้ที่นี่มีปัญหาว่าในกลศาสตร์ทางฟิสิกส์เนี่ยการที่เราจะให้จุดใดเป็นจุดกำเนิดเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับมีเงื่อนไขที่ว่าจุดดังกล่าวนั้นเนี่ยจะต้องหยุดนิ่งหรือมีความเร็วคงที่เท่านั้นนะครับจุดดังกล่าวจะมีความเร่งนั้นไม่ได้เลยนะครับทำให้สมการทางฟิสิกส์ผิดหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะได้ว่ากอไก่ขอไข่เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับทีนี้ขอควายจุดสูงกลางมวลถ้าเราเลือกเอาจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดสูงกลางมวลระหว่างมวลทั้งสองนี้เช่นอาจอยู่ในระยะทางประมาณที่เคอร์เซอร์นี้ตั้งอยู่นะครับเนื่องจากข้อกำหนดที่ว่าไม่มีแรงภายนอกกระทำเพราะนั้นแรงรับภายนอกเป็นศูนย์จึงทำให้ความเร่งของจุดสูงกลางมวลเป็นศูนย์หรืออีกในหนึ่งตำแหน่งจุดสูงกลางมวลนี้จะมีค่าคงที่นะครับแล้วก็เป็นจุดหยุดนิ่งเสมอนะครับนี่เป็นข้อดีของการใช้จุดสูงกลางมวลเป็นจุดกำเนิดในการสร้างกรอบอ้างอิงนะครับที่เห็นนี้นะถ้าผู้สังเกตยืนอยู่หน้าจุดกำเนิดนี้นะครับจุดสูงกลางมวลนี้จะเป็นการการันตีว่าหยุดนิ่งเพราะไม่มีแรงภายนอกเข้ามากระทำคราวนี้เรามาพิจารณาระบบของ2อนุภาคนะครับที่กำลังเคลื่อนที่แทนด้วยตำแหน่งของ R1 และก็ R2 นะครับเป็นลักษณะของแอนิเมชันที่คุณเห็นนี้เราจะได้ว่าเมื่อมันกำลังเคลื่อนที่เนี่ยทั้ง R1 และก็ R2 ที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงกับเวลาที่เราลองมานิยามปริมาณหนึ่งที่เป็นเวกเตอร์ที่ชี้จาก R2 ไป R1 นะครับแทนด้วยเวกเตอร์สีเขียวนี้นะครับมีคำนิยามคือ R เนี่ยให้เป็น R1 ลบ R2
ถ้าคุณเชี่ยวชาญในการบวกลบเวกเตอร์คุณก็จะพบว่าไอ้เวกเตอร์ที่นิยามเป็น r 1ลบ r 2เนี่ยก็คือเวกเตอร์ที่ชี้จากสีแดงไปสีน้ำเงินนะครับแทนด้วยสีเขียวนี้เช่นเดียวกันถ้า r 1กับ r 2นั้นเปลี่ยนแปลงกับเวลาเวกเตอร์ r เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงกับเวลาเช่นเดียวกันนอกจากนี้คุณยังจะเห็นว่าเวกเตอร์ r เฉยๆเนี่ยธรรมดาเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงระยะทางนะครับระหว่างมวลทั้งสองเงื่อนไขของการวิเคราะห์ในบทที่3นี้เป็น central force motion นะครับนั่นก็คือว่าอันตรกิริยาหรือว่าแรงต่างๆที่กระทำกันระหว่าง2อนุภาคเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับเฉพาะระยะห่างระหว่างมวลทั้ง2นี้เท่านั้นนะครับหรือถ้าเราจะพูดในแง่ของพลังงานศักย์เราก็บอกได้ว่าพลังงานศักย์ของระบบทั้งหมดเนี่ย U เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันของ R แต่เพียงเท่านั้นนะครับก็คือระยะห่างระหว่างมวลทั้ง2นี้โดยไม่ขึ้นอยู่กับทิศทางนะครับว่าเป็นยังไงขึ้นอยู่กับเฉพาะระยะห่างนะครับนี่คือพลังงานศักย์ของระบบนะทีนี้เราลองจะมาใช้กลศาสตร์แบบลากรานซ์ที่เราเพิ่งเรียนมาเนี่ยในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของ M1 และ M2 นะครับวิธีการทำก็อย่างที่เคยนะเรานิยาม L ลากรานซ์ฟังก์ชันให้เป็นพลังงานโจล T และก็ลบพลังงานศักย์พลังงานโจลอย่างที่บอกนะครับก็คือเป็น1ส่วน2 M1แล้วก็ v 1กำลัง2 v 1อาจจะเขียนโดยย่อว่าเป็น r 1กำลัง2ก็ได้บวกกับพลังงานจุลของมวล m 2แล้วก็ลบด้วยพลังงานศักย์ที่บอกไปแล้วว่าเป็นฟังก์ชันของ r แต่เพียงอย่างเดียวนะครับปัญหาก็คือว่าเมื่อเราเขียนลากรานซ์ฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับถึง6ตัวแปรด้วยกันนะครับเขามีอยู่ทั้งหมด2อนุภาคก็คือตัวแปร x 1 y 1 z 1ตัวแปร x 2 y 2 z 2เพราะนั้นเนี่ยเป็นความซับซ้อนของสมการที่แก้ได้ยากมากนะครับเพราะมี6ตัวแปรก็จะเกิดสมการอนุพันธ์อันดับ2ถึง6สมการด้วยกันนะครับแก้ยากมากคำถามต่อไปก็คือว่าเราจะลดรูปให้สมการเนี่ยมีจำนวนตัวแปรอิสระลดลงได้อย่างไรนะครับจาก6ให้เหลือ3ก็ยังดีนะครับทำยังไงให้สมการมันมีตัวแปรเนี่ยนะครับน้อยลงไปหน่อยนะครับวิธีการคืออย่างนี้นะครับนี่คือเทคนิคนะครับเทคนิคถ้าไม่มีแรงภายนอกเข้ามากระทำเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าจุดสูงกลางมวล center of mass เนี่ยก็หยุดนิ่งนะครับก็หยุดนิ่งเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเราไปกำหนดไปพร้อมๆกันนะครับว่าเรากำหนดให้จุดสูงกลางมวลเนี่ยนะซึ่งหยุดนิ่งเนี่ยนะครับเป็นจุดกำเนิดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นคำว่าจุดกำเนิดคืออะไรคำว่าจุดกำเนิดก็คือว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมีพิกัดเป็น0 0 0ถ้าเราเอา2ประโยคนี้มาผูกใส่กันก็คือจุดกำเนิดเป็นจุดสูงกลางมวลมาผูกใส่กันเราก็จะได้จักกะที่ว่าจุดสูงกลางมวลหรือว่า RCM เนี่ย Center of Mass เนี่ยมีค่าเท่ากับ0เท่ากับ M1 R1 บวก M2 R2 ทั้งหมดหารด้วยมวลรวมทั้งระบบนะครับนี่คือสมการที่เราตั้งได้พอได้สมการดังกล่าวนี้นะครับสมการนี้เกิดจากข้อกำหนดที่ว่าให้จุดสูงกลางมวลเนี่ยเป็นจุดกำเนิดเราก็จึงสามารถเขียนนะครับได้ว่า0เนี่ยมีค่าเท่ากับ m1 r1 บวก m2 r2 ซึ่งผนวกกับคำนิยามของ r ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยว่าเป็น r1 ลบ r2 เนี่ยนะครับคุณสามารถทำเป็นการบ้านได้เลยนะครับเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราสามารถเขียน r2 ในรูปของ r ได้เขียน r1 ในรูปของ r ได้แล้วก็มีสัมประสิทธิ์ที่คูณอยู่นะครับจุด2ตัวด้วยกันจากนั้นแทน r2 ที่ได้ในรูปของ rแทน R1 ที่ได้รูปของ R เนี่ยกลับเข้าไปในสมการของลากรานซ์ฟังก์ชันข้างต้นนี้ที่ขึ้นอยู่กับ R1 ดอทกำลัง2แล้วก็ R2 ดอทกำลัง2เนี่ยทำให้เราสามารถลดรูปของลากรานซ์ฟังก์ชันได้ดังต่อไปนี้นะครับนี่คือรูปแบบของลากรานซ์ฟังก์ชันของอันเดิมนี่แหละนะครับเพียงแต่เขียนในรูปของ R เท่านั้นนะครับก็มีอยู่แค่2เทอมนะครับเทอมแรกก็คือเทอมของ1ส่วน2มิว R ดอทกำลัง2ลบด้วยพลังงานศักย์ครับมาวิเคราะห์เทอมมาวิเคราะห์เทอมแรกกันก่อนเทอมแรกเนี่ยดูคล้ายคลับคลาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะของพลังงานจลใช่ไหมมี1ส่วน2คูณด้วยมิวซึ่งอาจจะมองว่าเป็นลักษณะของมวลก็ได้นะครับคูณด้วย r ดอทกำลัง2นี่คือคล้ายๆกับพลังงานจลนะครับแต่เป็นพลังงานจลที่สืบเนื่องจากมวลที่มีค่าเท่ากับมิวนะครับส่วนค่ามิวเนี่ยนะครับเราพิสูจน์ได้ว่านะครับจากการทำการบ้านเมื่อกี้นี้พิสูจน์ได้ว่ามิวเนี่ยมีค่าเท่ากับ m1 m2 หารด้วย m1 บวก m2 นะครับนี่คือกลไกทางคณิตศาสตร์ที่เราเขียนลากรานซ์ฟังก์ชันนะครับจากเดิมนะครับจะย้อนไปนิดนึง
จากเดิมนะที่เป็นฟังก์ชันของทั้ง R1 R2 แล้วก็ R เนี่ยนะครับมีความซับซ้อนมากเนี่ยให้กลายเป็นฟังก์ชันของ R แต่เพียงอย่างเดียวโดยเราสามารถที่จะตีความเสมือนว่าตัวมิวเนี่ยคือมวลก้อนหนึ่งนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับ m1 m2 หารด้วย m1 บวก m2 เราเรียกมวลนี้ว่ามวลลดทอนหรือ reduce mass นะครับโดยสรุปกลไกของ reduce mass ก็คือว่าจากเดิมที่เรามีมวลอยู่เพียงแค่2มีมวลถึง2อันเนี่ยนะครับซึ่งต่างก็เคลื่อนที่เมื่อต่างก็เคลื่อนที่เนี่ยเราก็จำเป็นต้องเขียนลากรานฟังก์ชันเป็นลักษณะของเทอมพลังงานจลของอนุภาคตัวแรกของอนุภาคตัวที่2แล้วก็ลบพลังงานศักย์ของระบบนะครับเป็นเรื่องปกติแต่มีเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่เราสามารถคิดเสมือนว่านะครับประหนึ่งว่ามวลทั้ง2ก้อนเนี่ยเหมือนกับมีแค่มวลก้อนเดียวซึ่งเป็นมวลก้อนสีเขียวนี้นะครับเมื่อมีมวลก้อนเดียวเราก็สามารถเขียนลากรานฟังก์ชันเป็นแบบระบบที่มีมวลก้อนเดียวก็คือพลังงานจลของมวลก้อนดังกล่าวนั้นลบพลังงานศักย์ของระบบนะครับจะเห็นว่าลากรานฟังก์ชันในทางขวามือเนี่ยนะครับมีรูปแบบที่ง่ายนะครับขึ้นอยู่กับตัวแปร R เพียงเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์สมการเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่เฉพาะตัวแปร x y และก็ z นะครับเพราะ r เป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งอยู่ภายในเนี่ยมีตัวแปร x y z ซ่อนอยู่ใน3มิตินะครับถ้าเปรียบเทียบกับลากรานฟังก์ชันทางซ้ายมือมีทั้งหมด6ตัวแปรด้วยกันก็คือ x 1 y 1 z 1 x 2 y 2 z 2ซึ่งซับซ้อนจนเกินไปนะครับทางขวามือนะไอ้ถามว่ามวลเสมือนหรือมวลที่เราจินตนาการขึ้นนะครับที่เห็นเนี่ยมีมวลเท่ากับเท่าไหร่มวลดังกล่าวนั้นชื่อว่ามิวนะครับและมีมวลเท่ากับ m1 m2 หารด้วย m1 บวก m2 เรียกว่ามวลลดทอนหรือ reduce mass นั่นเองนะครับเพื่อจะให้คุณได้เข้าใจตัวอย่างการนำมาใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับระบบในการวิเคราะห์และก็การที่เราจะทำการลดรูปปัญหาเนี่ยจากเดิมที่มี2อนุภาคเนี่ยเป็น1อนุภาคเนี่ยมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อ1กันครับตัวอย่างโจทย์อีกข้อหนึ่งที่จะให้เราฝึกนะครับการนำเอา reduce mass หรือกลไกของ reduce mass หรือมวลลดทอนเนี่ยเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ระบบที่ประกอบด้วย2อนุภาคก็คือโจทย์ข้อนี้จงหาความถี่ของการสั่นของระบบที่ประกอบด้วยมวล2ก้อนผูกติดกันด้วยสปริงถ้าเราวาดภาพก็จะเป็นลักษณะของมวลก้อนแรกอาจจะให้เป็นมีมวล m1 ก้อนที่2มีมวล m2 นะครับอาจจะมีมวลที่ขนาดน้อยกว่าแล้วก็ผูกติดกันด้วยค่าของที่ของสปริงนั่นเองครับเราต้องการทราบว่ายกตัวอย่างเช่นโอเมก้าอัตราเร็วเชิงมุมของการสั่นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือโจทย์เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้คุณเห็นว่าถ้าเกิดเราใช้มวลลดทอนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยมันจะทำให้การแก้ปัญหานั้นง่ายขึ้นมากน้อยเพียงใดเราจะทำโจทย์ข้อนี้โดยใช้2วิธีวิธีแรกคือวิธีการแบบตรงไปตรงมาก็คือมีมวลทั้ง2ก้อนในระบบนะครับจะดูว่ามันลำบากแค่ไหนวิธีที่2ก็คือวิธีการใช้มวลลดทอนนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันง่ายเพียงใดนะเอาวิธีแรกก่อนในการแก้สมการโดยใช้มวลทั้ง2ก้อนเข้ามาพิจารณาเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยการสร้างพิกัดกันก่อนสมมติว่ามีเฉพาะในแนวแกน x แล้วก็นี่คือตำแหน่งของมวลก้อนแรกนี่คือตำแหน่งของมวลก้อนที่2ให้เป็นพิกัด x 1แล้วก็พิกัด x 2ตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะห่างระหว่างมวลทั้ง2อันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ x 2ลบ x 1นี่คือระยะห่างก็คือสปริงนะครับผูกติดกันอยู่เราจะอาศัยกลไกของ Lagrange Mechanics ในการที่จะแก้หาคำตอบของโอเมก้าเพราะนั้นก็ต้องเริ่มด้วยการสร้างเป็น Lagrange Function L ที่เป็นฟังก์ชันของ x1 x1. x2 แล้วก็ x2. ครับมีค่าเท่าไหร่เท่ากับพลังงานจลของระบบซึ่งก็คือ1ส่วน2 m1 x1. กำลัง2บวก1ส่วน2 m2 x2. กำลัง2นี่คือส่วนของพลังงานจลพลังงานศักย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับลบพลังงานศักย์นะถ้าเป็นกรณีของสปริงเนี่ยนะครับสมมุติให้สปริงที่เป็นตำแหน่งสมดุลที่ไม่มีการยืดไม่มีการหดเนี่ยเป็นระยะทางนะครับให้มีความยาวเป็น L ธรรมดาที่ไม่มีการยืดไม่มีการหดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าระยะห่างระหว่างมวลทั้ง2เป็น x2 ลบ x1
ระยะที่มันยืดออกนะครับคือระยะตรงนี้นี่คือระยะที่มันยืดออกมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ต้องมีขนาดเท่ากับระยะห่างทั้งหมดนั่นคือ x 2ลบ x 1ลบด้วยระยะความยาวสมดุลของสปริงก็คือ L นะครับนี่เองคือระยะที่สปริงมันโดนยืดออกหรือหดเข้าเพราะนั้นพลังงานศักย์ที่เกิดจากสปริงที่อยู่ในสปริงก็ต้องมีค่าเท่ากับ102 k คูณด้วยระยะดังกล่าวนี้ยกกำลัง2นะ x 2ลบ x 1ลบ L ทั้งหมดกำลัง2ให้นี่เป็นสมการที่1ที่เกี่ยวข้องกับลากรานซ์ฟังชันเมื่อเรามีลากรานซ์ฟังชันต่อไปก็ต้องสร้างสมการของการเคลื่อนที่นั่นคือลากรานซ์อีควอชันออฟโมชันนะมีรูปแบบของสมการก็คือว่าดิฟของ L เทียบ x 1ลบด้วย d dt ของดิฟ L เทียบ x 1ดอทมีค่าเท่ากับ0เท่ากับเท่าไหร่นะครับลองดิฟดูในลากรานซ์ฟังชันนี้มีที่ขึ้นอยู่กับ L เพียงเทอมสุดท้ายนี้นะครับเป็นเทอมของพลังงานศักย์พอคุณดิฟปั๊บก็จะมีการดึงออก2ลงมาข้างล่างหักล้างกับ k ขอโทษหักล้างกัน1ส่วน2มีค่าเป็นลบ k นะครับคูณอยู่กับ x 2ลบ x 1ลบ L จากนั้นก็ดิฟเทอมภายในวงเล็บซึ่งถ้าคุณดิฟเนี่ยมันก็จะได้เป็นลบ1นะครับลบ1มาคูณอยู่กับลบอยู่เดิมแล้วก็จะกลายเป็นบวกนะครับนี่คือในส่วนของเทอมแรก dl dx 1dl dx 1ดอทมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่คือเทอมที่ขึ้นอยู่กับ x 1ดอทพอดิฟมันก็จะได้เป็น m 1 x 1ดอทจับมาดิฟอีก1ครั้งเทียบกับเวลาก็จะกลายเป็น m 1 x ดับเบิ้ลดอทนะครับเครื่องหมายลบตามที่มีโดยปกติในลากรานซ์ฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ0เราอาจจะทำการจัดรูปของสมการให้ดูง่ายขึ้นนะครับโดยการเอา m 1เนี่ยมาหารทั้ง2ข้างของสมการที่ได้เมื่อกี้นี้เพราะนั้นก็จะกลายเป็นk ส่วน m 1คูณอยู่กับ x 2ลบ x 1ลบ l ลบด้วย x 1ดับเบิ้ลดอทมีค่าเท่ากับ0นี่เองคือสมการของการเคลื่อนที่ในกรณีของตัวแปร h 1ให้นี้แทนด้วยสมการ a 1นะครับเพื่อง่ายต่อการอ้างถึงในอนาคตในกรณีของตัวแปร x 2ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ทำการสร้างลากรานซ์ equation of motion โดยใช้สูตรเดียวกันเลยเพียงแต่เป็นตัวแปร x 2นะซึ่งผมก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปและสุดท้ายถ้าคุณสร้างสมการถูกต้องก็ควรจะได้สมการที่ว่าลบ k ส่วน m 2คูณอยู่กับ x 2ลบ x 1ลบ l ลบด้วย x 2ดับเบิ้ลดอทมีค่าเท่ากับ0ให้นี่เป็นสมการ a.2 นะครับนี่เองคือ2สมการนะที่เราต้องการแก้แล้วก็เพื่อจะได้ทราบข้อมูลถึงการสั่นนะครับหรือว่าอัตราเร็วเชิงมุมของการสั่นหรือโอเมก้านั่นเองนะวิธีการแก้ก็ลำบากพอสมควรเพราะเป็นสมการอนุพันธ์อันดับ2นะครับมีแต่ดับเบิ้ลดอทที่มันพัวพันมันผูกพันกันอยู่นะครับมีทั้งตัวแปร x 1กับ x 2ในสมการเดียวกันเราจะใช้เทคนิคของการเปลี่ยนตัวแปรเพื่อให้สมการมันง่ายขึ้นคืออย่างนี้นะเราอาจจะนิยามให้ตัวแปร u เนี่ยมีค่าเท่ากับ x 2ลบ x 1ลบ l ก่อนที่จะแทน u เข้าไปในสมการa 1กับ a 2ข้างต้นเนี่ยลองมาดูกันก่อนว่าถ้าเกิดเราดิฟทั้ง2ข้างของสมการของคำนิยามของ u เนี่ยเทียบกับเวลาเกิดอะไรขึ้นดิฟทางซ้ายมือ du dt หรือ u ดอทนะครับมีค่าเท่ากับทางขวามือดิฟเทียบกับเวลาก็จะกลายเป็น x 2ดอทลบด้วย x 1ดอทแต่ l เนี่ยเป็นค่าคงที่เพราะนั้นดิฟก็จะกลายเป็น0นะครับไม่ต้องเขียนอันนี้คือความสัมพันธ์ของดิฟอันดับ1เทียบกับเวลาถ้าคุณดิฟอีกครั้งนึงเทียบกับเวลาทางซ้ายมือก็จะกลายเป็น u ดับเบิ้ลดอททางขวามือก็จะกลายเป็น x 2ดับเบิ้ลดอทแล้วก็ x 1ดับเบิ้ลดอทเช่นนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราก็ลองแทนคำนิยามของ u เนี่ยเข้าไปในสมการ a 1ดูว่าจะได้อะไรขึ้นจาก a 1นะครับเราก็จะได้เทอมแรกก็คือ k ส่วน m 1คูณอยู่กับ u เพราะนี่ก็คือ u นั่นเองลบด้วย x 1ดับเบิ้ลดอทมีค่าเท่ากับ0แล้วก็จากสมการ a 2ก็จะได้ k ส่วน m 2 u ลบด้วย x 2ดับเบิ้ลดอทมีค่าเท่ากับ0ให้นี่เป็นสมการ a 3แล้วก็นี่คือสมการ a 4ปรากฏว่ายังไงปรากฏว่ายิ่งมีตัวแปรมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทั้ง x 1 x 2นั่นก็อยู่นะวิธีการก็คือว่าถ้าเราสมมติให้เอาสมการ a 3เนี่ยตั้งจากนั้นเอาสมการ a 4มาลบออกนั้นเกิดอะไรขึ้นนะทางขวามือของสมการก็เป็น0อยู่ปกตินะครับ
พราะว่าทางขวามือรั้วเป็น0ทางซ้ายมือของสมการมี2เทอมที่ต้องพิจารณาเทอมแรกนะครับขอโทษตรงนี้ต้องมีลบนะครับเทอมแรกเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเป็น k ส่วน m 1คูณ u ตรงนี้ก็เป็นลบ k ส่วน m 2คูณ u ถ้าจับมาลบกันนะครับลบลบกลายเป็นบวกเพราะนั้นเราก็จะได้ว่า k ส่วน m 1บวก k ส่วน m 2ทั้งหมดคูณด้วย u ในกรณีของเทอมที่2นี้นะครับในสมการ a 3ที่ตั้งไว้เนี่ยเป็นลบ x 1ในสมการ a 4เป็นลบ x 2เพราะถ้าคุณจับมาลบกันเนี่ยนะมันก็จะได้มีค่าเท่ากับลบด้วยในวงเล็บ x 1 double dot ลบ x 2 double dot นะแต่เราทราบแล้วนี่ว่า x 1 double dot แล้วก็ x 2 double dot เนี่ยนะครับสัมพันธ์อยู่กับ u ดังสมการที่เห็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะเราสามารถบอกได้ชัดเจนเลยว่าในกรณีนี้เนี่ยแทนนี้ด้วยลบ u double dotเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการของการเคลื่อนที่นั่นก็คือ k ส่วน m 1บวก k ส่วน m 2คูณอยู่กับ u บวกอยู่กับ u double dot มีค่าเท่ากับ0นะครับนี่คือสมการของการเคลื่อนที่ที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรเพียงตัวแปรเดียวก็คือ u นะถ้าคุณเชี่ยวชาญในการแก้สมการอนุพันธ์อันดับ2นะครับคุณก็จะทราบว่าลักษณะของสมการอย่างนี้เนี่ยเป็นสมการที่เป็น simple harmonic oscillationนะซึ่งมีรูปแบบของผลเฉลยก็คือ u เนี่ยขึ้นกับเวลานะครับเป็นฟังก์ชันกับเวลาเป็นตัวแปร a ซึ่งเป็นค่าคงที่คูณอยู่กับไซนูซอยดอลฟังก์ชันเช่นไซฟังก์ชันโอเมก้า t บวกอยู่กับค่าคงที่เซต้า0เช่นเดียวกันนะครับเมื่อ a กับเดลต้า0เนี่ยเป็นค่าคงที่อะไรก็ได้นะโอเมก้าเนี่ยนะครับก็คืออัตราเร็วเชิงมุมแล้วโอเมก้าเนี่ยสัมพันธ์อย่างไรกับตัวแปรที่อยู่ในสมการนี้ครับโอเมก้านี้จะก็จะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ k ส่วน m 1บวก k ส่วน m 2นั่นเองนะครับนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายจากการวิเคราะห์นะก็คือตอบโดยใช้วิธีที่1นะครับนะโดยอาศัยการทำแบบตรงไปตรงมานะครับมีมวลทั้ง2ก้อนในระบบจากนั้นก็ทำการสร้างสมการ Lagrange Equation of Motion นะครับใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์สักเล็กน้อยในการแก้หานะครับสุดท้ายแล้วคุณได้ผลเฉลยแล้วก็ตีความว่าโอเมก้านั้นก็คือรากที่2ของ k ส่วน m 1บวก k ส่วน m 2ชนิดเป็นต้นนะครับนี่มาดูวิธีการทำแบบที่2ก็โดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่าเป็น Reduce Mass หรือมวลลดทอนกันบ้างก่อนอื่นมาดูภาพกันก่อนนะเดิมที่ระบบของแดมี2อนุภาคมีมวล M1 สปริงครับแล้วก็มวล M2 เนี่ยแนวความคิดของการใช้เทคนิคของมวลลดทอนนั้นก็คือว่าเราสามารถที่จะลดรูปนะครับจากที่มี2อนุภาคเนี่ยให้เสมือนว่าแค่อนุภาคเดียวนะครับเพราะนั้นผมก็จะวาดภาพจากเดิมที่มี2อนุภาคซับซ้อนเนี่ยก็เป็นเพียงแค่มีมวลก้อนเดียวมวลก้อนนี้มีค่าเท่ากับเท่าใดให้มีค่ามิวแล้วกันนะครับซึ่งก็ผูกติดอยู่กับสปริงเช่นเดียวกันอาจจะเป็นพื้นผนังนะครับราดไม่มีแรงเสียดทานนะสปริงมีค่าคงที่ k เพราะเมื่อเราทำโจทย์ให้มันลดรูปเป็นเพียงแค่อนุภาคเดียวแล้วนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ตอบได้ง่ายคุณเคยเรียนมาแล้วในวิชาฟิสิกส์เบื้องต้นว่าถ้าเกิดมีมวลอยู่1อันผูกติดกับสปริงที่มีค่าคงที่ k โอเมก้ามีค่าเท่าไหร่นะครับคำตอบง่ายมากโอเมก้ามีค่าเท่ากับรูทมวลนั้นๆ นั่นก็คือมิวหารด้วยขอโทษมีค่าเท่ากับค่าคงที่ของสปริงนั้นๆ นะครับซึ่งก็คือ k หารด้วยมวลที่เรากำลังมีอยู่นั่นก็คือมิวนะครับนี่คือคำตอบของโอเมก้าในกรณีของมวลลดทอนหรือมวลหรือ reduce mass เนี่ยโอเมก้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่สัมพันธ์อยู่กับมวลเดิมจริงๆเป็นอย่างไรคือ m 1 m 2อย่างไรนะครับมีค่าเท่ากับ m 1 m 2หารด้วย m 1บวก m 2เพราะนั้นเราก็แทนมิวเข้าไปในสมการข้างในนี้นะครับก็จะมีค่าได้ว่าเป็นรากที่2ของ k นะครับส่วนมิวก็กลับเศษเป็นส่วนคงจะได้เป็น m 1บวก m 2หารด้วย m 1m2 นะครับ
เราทำการกระจายนะครับเทอมที่ภายในวงเล็บเนี่ยให้มันดูแล้วได้คำตอบเหมือนกับในครั้งที่แล้วมากขึ้นนะครับก็คือ k คูณอยู่กับนะ1ส่วน m2 บวก1ส่วน m1 นะครับแล้วก็รากที่2แล้วก็กระจาย k เข้าไปในวงเล็บคุณก็จะได้ว่าเป็นนี้คือ k หารด้วย m1 บวก k หารด้วย m2 รากที่2ก็คือโอเมก้านะครับเท่านี้ก็ได้คำตอบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะจะเห็นว่าเราไม่ต้องมาวุ่นวายอยู่กับการแก้สมการนะครับก็คือง่ายนิดเดียวนะนี่คือประโยชน์ของการใช้เทคนิคของมวลลดถอนเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาในการลดรูปของปัญหาจากเดิมมี2ก้อนนะครับให้เป็นเหลือแค่มวลเสมือนนะครับ1ก้อนที่มีขนาดของมวลมีค่าเท่ากับ m1 m2 หาร m1 บวก m2 เช่นนี้เป็นต้นนะครับ